งั้นเราก็ต้องทำให้รู้ไปเลยครับว่ามันมีหรือไม่มีใช่พี่โอ ก็ปีนี้แม่พันธุ์เขาว่าจับผสมไปด้วยอ๋อใช่คือตอนปีนี้โฟกผสมไปกี่แม่ครับแม่เดียวพี่โอแม่เดียวคือตัวไหนขอดูครับได้ครับเปิดให้ดูครับไม่ต้องจับก็ได้ฉี่ก็พอเพราะว่าถ้าเกิดเขาผสมแล้วก็ไม่อยากรบกวนเขามากได้ครับพี่โอตัวนี้ผสมไป6รอบโห6รอบเลยอ่ะผสมกับพ่อตัวผู้ม็อบเดียวกันตลอดเลยมั้ยครับหรือว่าสลับไปเรื่อยๆมี3คู่ครับอ๋อ3ตัวผู้คือช่วยกันผสมใช่ครับมี Firefly Lestite แล้วก็ CG Enchi Cow ครับแล้วก็ Leopard Patel Laser Harlequin Head Cow ครับอืมโหแล้วคือแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ใช่มั้ยครับว่าเขาจะได้นำเชื้อของตัวไหนใช่ครับพี่โอแต่ว่าตัวใหญ่มากเลยนะแม่อันนี้ตัวเมียม็อบอะไรครับอันนี้ YB Harlequin ครับ YB Harlequin ใช่ครับตัวใหญ่มากเทียบตัวนี้ประมาณ2โลครับพี่โออืมโอก็เป็นไซส์แบบแม่พันธุ์ที่ดีเลยใช่ครับ2โลบางคนโลครึ่งก็ผสมกันแล้วอ่ะใช่ครับพี่โอแต่โฟกแบบเน้นไม่ค่อยรีบอ่ะครับพี่โอเน้นคุณภาพเน้นแบบให้เอาชัวร์ดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเกิดผสมเสร็จปุ๊บถ้าแม่ตายไม่คุ้มใช่ครับมีตัวไหนอีกมั่งครับก็ปีหน้านี่สายคาวนี่แบบเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับพี่โอปีหน้าได้ลงสายคาวแล้วครับอืมแล้วก็มีนี่ก็คาวนะพี่โอตัวนี้เหรอใช่ครับเออตัวนี้สีแบบสวยมากเป็นม็อบอะไรนะครับโฟกตัวนี้เป็นพาเทลไอวอรี่คาวครับพาเทลไอวอรี่คาวเนี่ยมันดูแบบมันจะไม่ค่อยเห็นลายใช่ในกล้องจับเห็นไหมครับพี่โออันนี้มันเห็นลายอยู่นะตัวเนี้ยคือปกติอะถ้าเป็นไอโอลี่อะมันจะไม่ขึ้นแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับพี่โอปกติไอโอลี่มันจะแบบไม่เหลืองไปทั้งตัวมันก็แบบมันเป็นสีงาช้างครับไอโอลี่ไอโอลี่ใช่ครับแต่ตัวนี้มีวิธีดูนะพี่โอจริงเหรอใช่ครับเดี๋ยวโฟกขอไปปิดไฟก่อนนะโอเคต้องปิดไฟเหรอโฟกจะทำอะไรพี่วะเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวจะให้เห็นลายชัดๆโอเคนี่ครับแล้วโฟกไปเอาอะไรมาเนี่ยไฟฉายอ๋อเป็นไฟแบคไลท์ครับจะได้ส่องเห็นแล้วอ๋อคือเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบส่องแมงป่องอะไรอย่างงี้ที่แบบเรืองแสงอย่างนั้นเลยเหรอไหนๆๆๆส่องลองส่องหน่อยนี่ครับพี่โอว้าวอ๋อเออเนี่ยเห็นว่ามันเรืองแสงขึ้นมาเห็นใช่มั้ยพี่โอเห็นครับแต่ตัวจริงมันจะเห็นชัดกว่าพี่โอเห็นใช่ๆครับนี่ครับยังพอเห็นเนี่ยๆๆเออเห็นจริงด้วยเหมือนส่องแมงป่องเลยใช่ครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่ดูดีคือไว้ใช้สำหรับตัวที่ลายขึ้นไม่ชัดใช่ครับพี่โอก็ในพวกคอมโบของไอโอลี่ขาวพวกนี้ครับคือบางตัวมันอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าตัวนี้อย่างตัวเนี้ยที่ดูด้วยตาเปล่าอ่ะก็ยังพอเห็นอยู่ใช่ไหมครับแต่บางตัวที่มันเห็นไม่ชัดเราก็เอาอันนี้ส่องคือถ้าส่องแล้วมันมีเรืองแสงขึ้นมาแบบที่เห็นเมื่อกี้คือมีขาวแน่นอนใช่ครับอ๋อแล้วก็นี่พี่โอที่ฟกบอกว่าเป็นม็อบธรรมดาแต่ฟกชอบที่สุดโอเคนี่ครับฟกไปเปิดชอบกว่าตัวนี้อีกเหรอชอบกว่าตัวนี้อีกพี่โอจริงเหรองั้นตัวนี้เอาให้พี่แล้วกันได้ไปหยิบถุงโอ้โหนี่ครับพี่โออันนี้คาริโกะใช่ครับอันนี้เป็นคาริโกะใช่ไหมคาริโกะให้พี่โอเดาดูครับเป็นม็อบอะไรบ้างมีคาริโกะมีสไปเดอร์ถูกครับแต่มันมีพอร์ตด้วยครับพี่โอตัวนี้มีพอร์ตเป็นพอร์ตเฮดอะครับพอร์ตสปอตโน้ตครับพอร์ตสปอตโน้ตใช่ครับแต่เป็น 100% HDG อ๋อคือมียีนแฝงอยู่2ยีนคือสปอตโน้ตมันไม่ใช่รีเซ็กซีฟอยู่แล้วใช่ไหมเออใช่แต่มันในนี่แต่เขาคนเพาะตัวเนี้ยเขาไม่แน่ใจว่ามีสปอตโน้ตมาหรือเปล่าอ๋อก็เลยเป็นพอร์ตใช่ครับแต่มันเป็น 100% HDG แน่นอนนอกจากคาริโกะกับสไปเดอร์มีอะไรอีกหรือเปล่าคาริโกะสไปเดอร์ไม่มีนะพี่ก็คือเป็นสไปเดอร์คาริโกะพอร์ตสปอตโน้ต 100% HDG ใช่ครับพี่โอมันสวยนะมันคือขาวมันขึ้นจนแบบใช่ๆพี่โอขึ้นจนเหลือแค่ตรงกลางอ่ะเหลือแค่ตรงกลางหลังเลยตัวนี้ถือว่าขาวเปิดสูงมากใช่สูงมากสูงแบบโคตรสูงปิ้งหัวเขาพี่โอเขาเลยตีเป็นพอร์ตสปอตโน้ตพอร์ตสปอตโน้ตใช่ครับในลายบีดเขามีสปอตโน้ตด้วยแต่ว่ามันไม่ได้ชัดขนาดที่แบบเป็นสปอตโน้ตแน่นอนใช่ไหมใช่ครับพี่โอตัวนี้ฟุกชอบมากเออสวยตัวนี้สวยจริงคือม็อบไม่ได้แบบเยอะไม่ได้ม็อบสูงแต่ว่าด้วยลักษณะลายเขาแล้วก็อะไรเงี้ยมันเปิดขาวมันเปิดมาสูงใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เส้นกลางหลังคือสวยนะพี่ว่าใช่เป็นอันนี้เส้นกลางหลังนี่คือมาจากสไปเดอร์ถูกปะใช่ครับพี่โอสีดำนะครับต่อกันก็ค่อนข้างยาวนะเออค่อนข้างยาวสวยสวยเออตัวนี้สวยจริงตัวนี้หัวสายไหมครับถ้ามีสไปเดอร์ต้องถามตัวนี้สายโอเคโอเคใช่โอเคไม่เป็นสไปเดอร์แปลกอีกตัวหนึ่งใช่ไหมไม่ครับพี่โอ
มีแค่ตัวนั้นตัวเดียวที่ไม่สายครับเออตัวนี้สวยแล้วแบบเวลามันขดนอนเงี้ยเห็นข้างๆนี่มีแต่สีขาวเนาะสวยนะพี่โอมันพูดไม่ถูกเลยครับตอนแรกแม่โฟกขึ้นมาเจอบอกน้องโฟกงูเป็นไรลาขึ้นงูตอนโฟกเลี้ยงงูแรกๆเนี่ยมีปัญหากับที่บ้านไหมโอ้แรกๆที่โฟกเลี้ยงนะครับโฟกแอบแม่เลี้ยงเลยแต่ตอนนั้นเราอยู่คนละบ้านกันอ๋อใช่ครับเวลาแม่มานี่โฟกต้องแบบวิ่งขึ้นไปเก็บงูหมดนะครับแต่เมื่อก่อนผมเลี้ยงแค่ตัว2ตัวมันเลยเก็บง่ายแล้วอันนี้คือตอนนี้ก็ยังแอบอยู่ถูกไหมครับไม่แอบแล้วตอนนี้บอกตรงๆแล้วเพราะว่าแบบโฟกอยากทำความตั้งใจของโฟกแบบชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วพี่โอแล้วแบบอยากประสบความสำเร็จในด้านนี้เราก็ต้องมาบอกเขาตรงๆแล้วแบบมีอะไรคุยกันนะครับใช่เราจะได้แบบทำได้อย่างเต็มที่จะได้แบบไม่ต้องหลบๆซ่อนๆไม่ต้องแอบแล้วก็คือทำให้เขาเข้าใจเพราะว่าสัตว์พวกนี้มันไม่ได้อันตรายแล้วก็มันถ้าเราทำตั้งใจทำเนี่ยมันสามารถทำเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็มีตัวนึงนะพี่โอราคาไม่แพ้ตัวนี้เลยจริงเหรอไม่แพ้ไอตัวเอ็นชีไซเปสเลยใช่ไหมไหนตัวไหนยกออกมาอ๋อพี่ว่าพี่รู้แหละพี่ว่าพี่รู้แล้วตัวไหนคือจริงๆงูนี่แบบไม่ต้องอะไรมากเลยก็คือเห็นสีเห็นลายก็พอจะรู้แหละจริงครับพี่โอเดี๋ยวหยิบขึ้นมาให้ดูนี่อันนี้ม็อบอะไรครับตัวนี้เป็นเลสไตโมดับเบิลเฮดคาวพายครับดับเบิลเฮดคาวพายก็คือมีโอกาสที่จะทำแบบเป็นพายคาวใช่ครับพายคาวก็คือพายคืองูพายคืองูที่มีสีขาวแทรกอยู่ตามตัวใช่ไหมครับใช่แล้วก็ได้ลวดลายของคาวเข้าไปเติมมันเที่ยวลองคิดสภาพดูมันจะลงตัวขนาดใช่แต่ว่าถ้าเป็นเงี้ยพี่ว่าต้องเป็นสับแบบคือพายมันจะมีแบบไฮไวท์โลไวท์ใช่ไหมครับพี่ว่าควรจะเป็นสับแบบมีเดียมไวท์อ่ะใช่กำลังดีกลางๆอ่ะเพราะไม่งั้นมันจะขาวไปทั้งตัวเลยมันจะไม่ค่อยสวยเนาะใช่ครับตัวนี้นี่แต่โฟว่าเป็นคนไม่ได้เล่นพายนะพี่โอที่ฟุกเก็ตตัวเนี้ยเพราะว่าขาวอ๋อคือไม่ได้สนใจพายเท่าไหร่ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นยีนเลสไตส์เลสไตส์มันมีข้อดียังไงทำไมมันถึงแบบสมมติถ้าเลสไตส์เวลาไปอยู่ในคาวนะครับมันจะกลายเป็นแมกมาครับอ๋อใช่แมกมาก็คือก่อนที่จะไปเป็นปอมเปอีป่ะใช่ครับพี่โอเพราะว่าในปอมเปอีเนี่ยจะมีอะไรของเลสไตส์ด้วยอ๋อใช่ครับอันไหนสูงกว่าครับแมกมากับปอมเปอีปอมเปอีสูงกว่าพี่โอปอมเปอีนี่หลายม็อบมากวิ่งจำไม่ได้เลยพี่โอเออแต่อันนี้คือทำแม็กมาได้แน่นอนทำได้ครับพี่โอถ้าสมมติกลายเป็นตัวเต็มนะครับครับใช่ก็ต้องไปลุ้นดูครับก็ยังต้องหาถ้าแบบโฟกอยากเก็บพายด้วยจริงๆโฟกก็ต้องไปหาแบบตัวเต็มมาเก็บมาเข้าเลยพี่โอมันถึงจะคุ้มครับใช่ครับอันนี้ก็หกหลักเหมือนกันหกหลักครับพี่โอว้าวยอดนี่สวยสวยสวยแต่สองตัวนี้ผมได้มาจากฟาร์มเชียงใหม่นะครับพี่โออืมอันนี้ก็เป็นลูกนำเข้าใช่ไหมครับลูกพ่อของคนไทยอ๋อจริงเหรอจริงครับไอตัวนั้นก็ลูกพ่อของคนไทยใช่ครับตัวนี้ด้วยใช่ครับผมถึงบอกว่าคนไทยนี่แบบเรื่องเพาะสัตว์นี่แบบไม่เป็นรองใครแน่นอนเออจริงจริงใช่ครับคือบีดเดอร์ไทยเก่งๆเยอะมากจริงครับพี่โอมีฟาร์มมีอะไรแบบคือเลี้ยงงูเป็นร้อยเป็นแบบเป็นพันตัวเลยนะจริงครับพี่โอถึงไหมถึงครับพี่โอเพราะว่าเออตัวนั้นเราดูไปยังผมยังครับพี่โอตอนนั้นเข้าคาบอยู่ครับอ๋อเหรอใช่เดี๋ยวเปิดให้เราไม่ต้องจับแล้วมันเออด้วยพี่โอเหรอทำไมอ่ะมันมียีนสไปเดอร์ครับตอนนี้เออของจริงเลยครับจริงๆสไปเดอร์มันสวยนะมันติดอยู่แค่ที่มันเออใช่ครับพี่โอมีสไปเดอร์มีตัวนึงมีตัวเดียวตอนนั้นโฟกเคยจะเอามาทำคลิปพี่โออ่าแค่เอาออกมาตั้งท่ากำลังจะถ่ายมันฉกโฟกเลยพี่คือหัวมันถ่ายคือพี่เวลาให้อาหารนะพี่ไม่ได้ใช้ฟอสเซ็ตไงพี่เอาถือหนูแล้วก็ยื่นให้ก็คือเหมือนแบบให้จนชินแล้วอ่ะแล้วตอนเอาสไปเดอร์มาพี่ไม่เคยเลี้ยงสไปเดอร์มาก่อนยื่นให้ปุ๊บมันก็ฉกแหละแต่มันฉกแบบหัวสายหัวจะแบบเนี้ยแล้วก็สะบัดแบบใช่ครับโดนเข้ามือเลยตอนนั้นโดนตอนใหญ่ใหญ่แล้วเพราะพี่ได้มาตอนใหญ่แล้วไงแต่ก็ไม่เจ็บมากไม่เจ็บไม่เจ็บคือบางคนคิดว่าเลี้ยงงูแล้วโดนงูกัดมันจะกลัวโดนงูกัดจริงๆไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะโดนหมากัดเจ็บกว่าอีกนะใช่ครับผมเลี้ยงมา3ปีแล้วพี่โอ้โดนกัดไป2รอบครับเออใช่คือมันไม่ได้บ่อยที่เราจะโดนกัดขนาดนั้นยกเว้นแบบเราเลี้ยงงูที่แบบดุงูป่างูลูกป่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นงูลูกเพาะมันแทบไม่ดุเลยอ่ะถ้าวันนั้นโดนงูกัดแสดงว่าเป็นวันที่คุณโชคร้ายจริงๆครับเออพี่ว่าอาจจะโชคดีนะ เพราะว่าหายากไงใช่พี่โอนี่ครับเรามาดูกัน
นี่คือถ้าไม่เข้าคาบก็ยังเอ๋ออยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับถ้าเข้าคาบนี่อาจจะหนักเลยนะใช่ครับโอ้นี่แบบตอนคืนนี่ฟกเดินออกมาดูหัวแบบไปมาหมดเลยครับเฮ้ยแต่ตัวนี้ก็ลายสวยคือขนาดเข้าคาบสีมันก็จะดรอปลงใช่ไหมแล้วตัวนี้แค่3ม็อบเองครับพี่อ๋ออันนี้มีอะไรบ้างครับ OD Spider YB ครับ OD Spider YB ใช่ครับเป็นสายไฮครับเวลาลอกคาบออกมาพี่โอสีจะแบบเหลืองปี๊ดสดเลยใช่ป่ะใช่สดมากงูที่เข้าคาบเนี่ยครับสีมันจะตุ่นขึ้นใช่ครับพี่คือนิยามของสีตุ่นคือแบบสีมันจะอ่อนลงอ่ะใช่ไหมใช่ครับคือสีมันจะไม่สวยเหมือนตอนปกติแล้วตอนเพิ่งลอกคาบสีจะสวยมากที่สุดสีมันจะออกแบบถ้าคิดง่ายก็สีออกแบบเทาๆเหมือนมีชั้นอะไรสักอย่างนึงมาแบบเคลือบไว้ใช่แต่พี่ชอบงูตอนแบบเพิ่งลอกคาบเสร็จมากเลยนะสีสดมากใช่สีสวยมากผมมีขาวตัวนึงเนี่ยแต่เป็นตัวผู้นะตอนนี้นี่เหรอใช่ไหนนี่สีไม่แพ้ตัวอื่นเลยโอ้โหอันนี้น้องไฮไลท์ครับ สีเหมือนปากกาไฮไลท์อ่ะแต่ตัวนี้มันเป็นลูกนอกพี่โอเอามาแรกๆไม่ยอมกินเลยครับโอ้โหนี่ไม่กินแต่ตอนนี้กินแล้วใช่ไหมกินแล้วครับพี่โอโอ้สีสวยมากเลยนะใช่ครับคือส้มเหลืองแบบสีชัดมากใช่ลายชัดมากอันนี้มอฟอะไรครับตัวนี้เป็น CG Enchi ขาวครับพี่โออ๋อ3แค่3ยีน3ยีนเองครับแต่ตัวอื่นมันไม่ได้ลายเป็นแบบนี้นะครับพี่โอตัวนี้คือเป็นพิเศษดีแล้วใช่ครับพี่โอเดี๋ยวให้พี่โอไปหารูปแล้วลองเออเดี๋ยวใส่ให้ดูตรงนี้ใช่ครับตัวนี้สวยจริงครับแต่มันชอบพี่โอมันไม่ยอมกินนะครับแรกๆคือแบบโฟกขนาดคือโฟกทำอย่างนี้ทั้งบ้านนะเวลาได้งูเข้ามาใหม่เนี่ยจะเอางูใส่ไว้ในกล่องแล้วก็คลุมผ้าไว้ใส่ไฮบ็อกใช่ครับประมาณ3วันหย่อนลงไปมันจะกินใช่ไหมใช่ใช่เป็นเดือนนะพี่โอไม่ยอมโอ้โหโคตรดื้อใช่ครับแล้วเราต้องไปใส่ในแหลกดำใช่ครับอันนั้นกลับมายอมกินเลยครับแต่กว่าจะกลับมายอมกินนี่เก่งมากหนีลงมาอยู่ชั้นหนึ่งจริงเหรอใช่ลงมาเล่นกับหมาโอ้โหหนีเก่งมากมุดไปอยู่ในใต้ตู้เย็นอันนี้เป็นอะไรครับตัวนี้เป็นซูเปอร์เอนชี่ขาวครับอ๋อที่โฟบอกจะมาเข้าใช่ไหมใช่ครับพี่โอตัวเมียใช่ไหมครับตัวนี้ครับโอ้เข้าคาบอยู่ใช่ครับตัวนี้เข้าคาบอยู่ซูเปอร์เอนชี่ขาวใช่ที่จะเข้ากับไซเปสใช่ครับพี่โอตัวนี้จะเอาเข้ากับไซเปสครับเนี่ยพี่โอเห็นไหมว่าตัวนี้มันลอกหลายคาบแต่ตอนแรกมันอยู่ในกล่องเนี่ยมันดันกล่องจนแบบตาแบบหนักเหมือนหนังจะหลุดเลยพี่โอเหรอใช่โฟกลับไปห่อแค่อาทิตย์เดียวครับจับมาเจอเลยต้องเปลี่ยนเป็นกล่องนี้เลยครับคือตอนแรกใส่ในแหลกใช่ครับใส่ในชั้นธรรมดานี่เลยก็เอาหน้าดันออกมาดีหัวไม่ไปติดอยู่ในจริงเพราะรูเจาะรูใหญ่ด้วยใช่ไหมใช่ครับพี่โอก็มีตัวนึงที่โฟกภูมิใจที่ฟาร์มคนไทยเขาแบ่งให้โฟกมาอ๋อก็คือพวกนี้คือบางทีเราต้องการจะทำม็อบนึงแต่เราต้องหาอะไหล่ใช่ไหมครับก็คืออะไหล่ก็คือเหมือนแบบม็อบเนี้ยเราขาดม็อบนี้ม็อบนี้เราก็ต้องเอามาเข้ากันอะไรเนี่ยครับพี่โอหายากสุดเลยครับเออใช่ต้องค่อยๆใจเย็นๆปณีปนอมเรื่อยๆนี่ครับตัวนี้เป็นคนไทยตั้งชื่อขึ้นมาเองครับอ๋อเป็นม็อบใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ FR ครับพี่โอ FR ย่อมาจากอะไรครับเป็นเดือนเกิดของทางฟาร์มเนี่ย February Reptile February Reptile ใช่ครับต้องขอบคุณเขาจริงๆครับที่ยอมแบ่งปันมาให้ครับพี่โออันนี้ก็เป็นม็อบใหม่ของคนไทยแล้วก็ตัวนี้มีซูเปอร์ฟอร์มด้วยใช่เดี๋ยวให้พี่โอขึ้นรูปให้ดูครับตัวนี้ได้เป็นสัตว์เหมือนสไตล์ใช่ไหมครับใช่ครับพี่โอคล้ายๆกันเลยครับและตัวจริงนี่ลายมันอาจจะดูเหมือนนอร์มอลนะพี่โอแต่พี่โออย่างว่าลายข้างๆตัวเนี่ยมันจะเป็นก้อนครับใช่ใช่แล้วสีในช่องมันจะออกส้มๆครับสีมันจะไม่เหมือนกับแบบนอร์มอลปกติสวยและเอเลียนอายจะน้อยด้วยใช่เอเลียนอายน้อยถ้าช่วงหลังเนี้ยไม่มีแล้วใช่ครับพี่โอมีอยู่นิดหน่อยตรงช่วงหัวแต่คือไอ้ม็อบนี้แปลว่าม็อบนี้เด่นตอนเป็นซูเปอร์ฟอร์มใช่ไหมครับใช่ครับพี่โอซูเปอร์ฟอร์มนี่กลายเป็นคนละเรื่องอันนี้คนไทยก็เก็บมาจากลูกป่าเองนะพี่โออ๋อใช่ครับลูกป่าเนี่ยเราหมายถึงงูที่นำเข้ามาจากแอฟริกาใช่ที่เป็นตัวจับมาซึ่งจริงๆม็อบหลายๆม็อบเนี่ยมันมาจากลูกป่าถูกใช่ครับเพราะว่าต้นนึงเราไปเหมือนแบบไปเจองูที่ใช้ลายแปลกๆสีแปลกๆมาแล้วเราเอามาเทสบริดใช่เอามาลองเคาะดูว่ามันส่งต่อไอ้ลายแปลกๆเนี้ยมันส่งต่อไปที่รุ่นลูกหรือเปล่าใช่ครับพี่โอแล้วก็ดูว่ามันเป็นโดมิแนนต์หรือรีเซสซีฟใช่ครับถ้าเป็นโดมิแนนต์มันก็ส่งต่อเลยใช่ครับก็อย่างตัวเนี้ยพี่โอเค้าบอกว่าเค้าใช้เวลาประมาณ6ปีพี่โอไปทำได้คือเทสบีบไปเรื่อยสลับไปสลับมาจนแน่ใจแล้วสร้างเป็นชื่อเสียงของเราเองได้แล้วก็แบบท
ุกคนที่แบบกำลังเริ่มต้นนะฟุกจะบอกไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นนอร์มอนหรือม็อกสูงๆหรือธรรมดาเราควรให้ความใส่ใจเท่ากันเพราะเขาคืองูเหมือนกันใช่ครับแล้วทุกตัวนี่ต่อให้เราเลี้ยงสมบูรณ์ยังไงครับโตขึ้นมาก็ได้คุณภาพและสวยแน่นอนใช่อันนี้เพราะว่าไม่ว่าเขาจะแพงหรือถูกมันก็เป็นหนึ่งชีวิตเหมือนกันนะครับใช่ครับเราก็อย่าไปแบบตัดสินเหมือนแบบเหมือนเราอย่าบูลลี่งูใช่ครับจริงอย่าบูลลี่นอร์มอลนะครับคือไม่ว่าจะเป็นงูตัวไหนเนี่ยอยู่ที่ความรักของเรามากกว่าที่เราให้เขาไปเนาะใช่ไม่ว่าจะเป็นงูราคาหลักพันหลักหมื่นหลักแสนทุกตัวมันมีความสวยในตัวของแต่เองแต่ว่าอยู่ที่ความชอบมากกว่าจริงอยู่ที่ความชอบผมจะแบ่งงูเป็น2อย่างพี่โอทำไว้พัฒนาต่อกับทำไว้เพื่อออกตลาดใช่เราต้องควบคุมแบบนี้พี่โอใช่เพราะว่าคือเราทำตามใจเราทำตามใจอย่างเดียวไม่ได้นะใช่เพราะว่าเราก็ต้องหารายได้ด้วยใช่หารายได้ได้ด้วยแล้วก็อย่างน้อยเอาเป็นค่าหนูใช่อย่างน้อยเอามาหล่อเลี้ยงในฟาร์มใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราก็มีค่าใช้จ่ายใช่แล้วตอนนี้โฟก็ยังเลี้ยงแค่งูอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับพี่โอแต่โฟยังมีอีกหลายอย่างที่อยากเลี้ยงนะครับต้องไปขอความรู้พี่โอด้วยครับอยากเลี้ยงอะไรอีกมั้งครับพวกคาเมเลียนโอ้ได้เลยใช่แล้วก็พวกเต่าอันดาบ้าอันดาบ้าใช่ไหมอันดาบ้านี่ก็น่าเลี้ยงนะมันเหมือนแบบเก็บสมบัติอ่ะใช่เก็บทองเก็บทองมันราคามันขึ้นเรื่อยๆยิ่งโตอายุราคายิ่งสูงครับอันนี้ก็งูก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณโฟกมากได้ครับที่แบบให้พี่มาดูงูแบบสวยๆเยอะแยะมากเลยคือพี่ก็เลี้ยงงูแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้เลี้ยงแบบเยอะขนาดนี้นะแล้วก็ไม่ได้จริงจังขนาดนี้นี่โฟกนี่แบบอีกหน่อยนี่น่าจะมีเป็นร้อยตัวเลยนะยังไงโฟกฝากงานฝากผลงานหน่อยครับทำตอนนี้มีตอนนี้ช่อง YouTube ใช่ครับมีช่อง YouTube Exotic City พี่ขึ้นไว้ให้นะครับไปติดตามกันได้นะครับใครที่ชอบงูบอลหรือว่าสัตว์ Exotic Pet เนี่ยจะได้ความรู้เยอะมากตรงนี้พี่ก็ดูพี่ดูทุกคลิปเลยโอ้ขอบคุณมากเวลาเปิดงูตัวใหม่ๆเนี่ยพี่ก็จะเข้าไปดูใช่ครับแต่พ่อแม่ผมไม่เคยได้ดู จริงเหรอจริงโอ้โหเดี๋ยวรู้ราคาหมดใช่ครับ แล้วก็มีเพจชื่อเหมือนกันใช่ไหมใช่เป็น Exotic City ครับก็เข้าไปกดไลค์นะครับเข้าไปดูข้อมูลกันได้นะครับตอนนี้เริ่มมีของขายหรือยังในเพจยังเลยครับพี่โอแต่ถ้าสมมติมีลูกงูแล้วถ้าบอกว่ามาจากของพี่โอเนี่ยเดี๋ยวมีส่วนลดให้โอ้โหเดี๋ยวรอดูนะครับไปอาจจะเป็นปลายปีนี้หรือว่ากลางปีหน้าใช่ไหมครับก็ถ้าชอบตัวไหนก็ลองคุยกันได้ครับเออได้เลยได้เลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดได้ลูกงูเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่มาด้วยได้มาตัดไข่ด้วยมาตัดไข่กันเลยเออมาตัดไข่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวตัวไหนปล่อยไข่ขายในคลิปมันเลยได้ครับที่แซวๆกันเล่นว่าแบบพ่อแม่ไม่รู้เนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้ห้ามนะครับพ่อแม่ผมก็ไม่ได้ห้ามนะครับใช่ไม่ได้ห้ามใช่เราแค่อาจจะเขินอายเนี่ยหน่อยในเรื่องราคาของเราใช่ไม่กล้าบอกเราแต่ว่าเราก็สามารถทำให้เขาดูได้ว่าอนาคตเราจะทำให้มันเป็นเงินได้นะครับโอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับโฟอย่าลืมไปติดตามช่อง Exotic City นะครับครับผมขึ้นเดี๋ยวพี่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้ครับแล้วก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปเลยกระดิ่งนะครับใช่ตรงนี้ครับตรงนี้หรือตรงนี้จำผิดทุกครั้งเลยจะขึ้น2ฝั่งนี้แหละเออนะอย่าลืมด้วยนะครับไปกดช่องน้องโฟกด้วยนะครับครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านแล้วก็ตอบนะครับแต่ว่าจะทำให้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อน บ๊ายบายบายครับ